สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจน้าจุ๋ยโฟโต้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามจากเพื่อนๆนะครับหลายคนก็มาถามว่าถ้าผมใช้ผมพอดีผมเคยทำรีวิวตัวแฟลชโกด็อก V1 สำหรับ Canon ไปแล้วก็อุปกรณ์แฟลชติ๊กเกอร์ของ Canon ผมก็มีนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเขาถ้าเป็นแฟลช V1 สำหรับพวก Olympus Sony อะไรเงี้ยได้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยมีเพื่อนใช่ไหมครับมี Sony Olympus Fast OG อะไรเงี้ยมีเพื่อนอาจจะใช้โอลิไอแฟลชโกด็อกเหมือนกันแต่กล้องคนละยี่ห้อนะเมาส์ก็จะไม่เหมือนกันมันเอามาเสียบพอชูกันแล้วมันทำงานเต็มระบบไม่ได้แต่ถ้าเอามาเพื่อแบบใช้เป็นงานสเลฟนะได้ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะมีเพื่อนใช้แล้วก็ไปยืมมาเพิ่มเพราะว่าอาจจะมีแฟลชตัวเดียวอีกตัวนึงเอามาเพิ่มยิงหลังยิงด้านข้างยิงอะไรนะแยกแฟลชกันทำได้ไหมนะวันนี้ผมก็มาทำให้ดูนะอันนี้ของผมเองนะครับโอลิมปัสเพราะว่าผมมีCanonไปแล้วจริงผมก็ซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นตอนนี้เนี่ยโอลิมไอแฟลชโคด็อกมันขึ้นราคามาเยอะเลยสมัยก่อนผมซื้อมาแค่4,000 กว่าบาท4,600 มั้ง4,500 4,600มีช่วงนึง4,000 ต้นต้นด้วยตอนหลังเนี่ยแพงขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ย11 เดือนเศษผมก็ไปดูนะเกือบ5,500 5,600 5,400มันจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไปดูกันผ่านอย่างเงี้ยโอลิมปัสเนี่ยผมก็ซื้อมาตอนนั้นก็ลดราคาก็เหลือประมาณ4,000นะครับก็เลยลองซื้อมาเล่นๆนะถามคำถามเพื่อนด้วยก็มาซื้อมาเล่นดูด้วยนะว่าทำได้ไหมอะไรก็นะครับถ้าจะทำเนี่ยเราก็ต้องตั้งให้เป็นสเลฟนะครับคือคุณไม่สามารถเอามาเสียบพอชูกันได้นะเต็มที่มันก็ทำได้แค่แมนนวลนะครับมันไม่สามารถทำงานเต็มระบบได้เสียบฮอตเราก็ตั้งก่อนนะครับให้เป็นสเลฟนะให้มันชแนลตรงกันอันนี้ผมตั้งไปแล้วล่ะนะครับเป็นชแนล21นะครับผมก็เสียบมาปุ๊บตัวนะครับตัวทิกเกอร์ผมเนี่ยเป็นสำหรับ Canon นะ X2T for Canon นะมาดูกันนะครับเทสให้ดูเทสด้วยการกดธรรมดาก่อนนะนะครับยิงได้นะครับรู้กดไม่โดนหรือเปล่านะเออแต่อันนี้มันฉลาดอยู่นิดนึงนะครับแล้วพอเสียบใช้ต่อกับแคนนอนมันจะขึ้นแคนนอนมาเลยเนาะแต่ไม่รู้ถ้าเป็นโซนี่จะขึ้นโซนี่ป่ะนะพวกผมก็มีของแคนนอนตัวนั้นทิกเกอร์นะครับแล้วนี่มาเสียบดูกับกล้องตัวของแคนนอนเรานะครับปึ๊บนะก็เปิดกล้องมานะครับนะครับทำได้นะครับปึ๊บปรับไฟปรับได้นะครับปรับแล้วก็ถ้าปรับที่ตัวทิกเกอร์เนี่ยตัวครับตัวที่แฟลชก็ทำงานนะรับสัญญาณได้ปกติสั่งงานได้นะครับแล้วก็ถ่ายได้ถ่ายภาพได้กล่องกระถางจะหมดเองนะครับถ่ายได้มันมีแต่ไม่ใช่วางจังหวะเหมือนกันนะที่มันไม่ขึ้นน่าจะเหมือนมันหลับอยู่อ่ะนะเวคอัพมานิดนึงปลุกมาหน่อยนะครับกล้องผมแบตจะหมดอีกนะก็นะครับก็เห็นนะครับสามารถทำงานได้นะถ้าคือคุณสามารถไปหยิบยืมเพื่อนที่มีแฟลชนะครับยืมมันได้นะคือคุณมีทิกเกอร์เนี่ยอาจจะมีหลายตัวอยากได้2-3 ตัวก็ยืมเพื่อนที่มีแฟลชยี่ห้อโกด็อกเหมือนกันได้นะทำงานข้ามกันได้แล้วก็สำหรับคนที่แบบอย่างถ้าคนใช้ยี่ห้อที่มันอย่างแคนนอนอย่างเงี้ยนะครับแคนนอนนิคอนหรือแบบแล้วร้านเนี่ยเขาหาของไม่ได้นะเคยมีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยมีตัวทิกเกอร์อยู่แล้วแล้วก็อยากจะได้แฟลชอย่างเงี้ยคุณแล้วคุณไม่ใช้งานแบบเสียบพอชูนะคุณซื้อแบบเพื่อมาใช้งานแยกนะคุณก็สามารถซื้อได้นะครับคือซื้อเรียกว่าซื้อแฟลชที่มันสำหรับไอแฟลชโกด็อกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้สำหรับตัวแคนนอนก็เอามาใช้งานได้นะเพราะผมใช้งานแฟลชแยกอยู่แล้วนะปกติผมใช้2-3 ตัวนั้นผมก็มันถูกดีนะเพราะว่ามันถูกกว่าอย่างที่บอกอะถ้าแคนนอนตัวนี้มันขึ้นเป็น5,500แล้วแต่ตัวเนี้ยเป็นโอลิมปัสแล้วก็ขอโทษนะครับร้านที่ซื้อลดราคาก็ได้โค้ดอะไรก็ประมาณ4,000ผมก็ซื้อมาก็ถือว่า
ไม่แพงนะเพราะว่าแบตเตอรี่ซื้อแยกก็26,000แล้วมั้งที่ในช้อปปี้ที่ชาร์จอีก400ก็คือเหมือนกับว่าเราซื้อตัวแฟลชตัวเปล่าไม่เท่าไหร่นะครับว่าแต่ข้อเสียของ AV1 เนี่ยก็คือมันใช้แบตไอเนี่ยแบตชาร์จอย่างเงี้ยข้อดีก็คือมันทำงานได้เร็วนะยิงต่อเนื่องดีๆแต่กลายว่าพอถ้าแบตมันเก่ามันเสื่อมเกิดแบตมันเก่ามันเสื่อมนะครับแบตมันแพงเกินนะเนาะมันกลายเป็นว่าทิ้งแฟลชแล้วถ้าจะซื้อแบตใหม่เนี่ยกับซื้อแฟลชตัวใหม่ทั้งชุดเลยเนี่ยดีก็ต้องชั่งใจนะถ้ามันส่วนต่างมันน้อยเนี่ยกลายว่าซื้อแฟลชทั้งตัวคุ้มกว่าแต่ถ้าส่วนต่างมันเยอะเนี่ยก็อาจจะพอซื้อแต่ก็ผมก็ยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าซื้อไอ้แบตแยกเนี่ยก็2,000-3,000นะแพงมากนะแต่ช่วงนี้แฟลชมันดีราคาขึ้นไปเยอะมากเลยนะจากที่ผมเคยซื้อขึ้นไปเป็นพันนะครับไม่รู้จะขึ้นอีกป่ะเนี่ยว่ามันแพงเกินเนาะเพราะหลังๆเนี่ยโกดอกก็ค่อนข้างขึ้นราคานะยิ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะยิ่งขึ้นราคาเข้าไปใหญ่เลยอย่างถ้าดูในช้อปปี้เนี่ยไอ้ตัวหลายตัวนะขนาดพอเป็นมาร์ค3นะครับอย่าง685ใช่ไหมมาร์ค3 V6 860มาร์ค3เนี่ยราคาก็ขึ้นไปก็ต้องสูงอ่ะนะผมก็เลยน่าลำบากบามกันนะถ้าต่อไปแฟตเสียเนี่ยโอ้โหซื้อแพงแฟตแฟงก็เสียได้ตังค์นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะตอบคำถามได้สำหรับคนที่ทำไมต้องถ้าเราซื้อแฟตต่างค่ายมาแล้วไม่ใช่ต่างค่ายซื้อแฟตที่มันสำหรับ for ไอ้กล้องคนละชนิดที่เราใช้เนี่ยมันสามารถใช้งานข้ามกันได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับนะแล้วก็ต่อมาคุณไปสามารถหยิบยืมเพื่อนคนที่มีโคดอกได้นะข้อดีของแต่ถ้าก็ประมาณนี้นะครับคุณมีง่ายมีคุณมีทิกเกอร์ตัวเดียวเนี่ยคุณก็ไปยืมเพื่อนได้หมดอ่ะถ้าเพื่อนคุณมีให้เขาไม่ยืมนะยืมแล้วก็ดูแลของเขาดีๆนะครับถ้าทำไม่ดีก็อาจจะไม่ยืมก็ได้ก็ยืมจะยืมหยิบยืมกันใช้ได้นะครับถ้าใครมาถ่ายรูปเป็นทงเป็นทีมเนี่ยก็สบายเลยคนนึงใช้โอลิมปัสคนนึงใช้แคนนอนคนนึงใช้นิคอนคนนึงใช้โซนี่ใช้ฟูจิเนี่ยก็มีทิกเกอร์แล้วก็ยืมแฟลชกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าจุ๋ยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ